รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับอันซีนฟุตบอลสัปดาห์นี้ทีมงานของเราเดินทางกลับเข้าลอนดอนอีกครั้งเรามีนัดให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทยสมายล์นิตยสารของชาวไทยในอังกฤษเกี่ยวกับการทำงานของรายการอันซีนฟุตบอลครับเราจะหยุดที่ลอนดอนกัน1คืนครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศสเปนเพื่อพบกับดารารับเชิญแฟนบอลทีมบาร์เซโลนาแต่ช่วงนี้เรายังมีเรื่องอันซีนมาฝากท่านผู้ชมในคืนสุดท้ายที่ลอนดอนครับคืนนี้ทีมงานของเราจะพักที่สนามอัพตันพาร์คบ้านของทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดตามคำเชิญของสโมสรครับถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะแปลกใจเรื่องที่หลับที่นอนในสนามฟุตบอลในวันที่ไม่มีเกมการแข่งขันสโมสรจะเปลี่ยนห้อง VIP เป็นห้องพักโรงแรมใช้ชื่อว่าWest Ham United Hotel มีห้องพักขนาดกระทัดรัดประมาณ60ห้องเปิดให้บริการเหมือนโรงแรมทั่วไปมีจุดขายคือวิวจากห้องนอนสามารถยนต์โฉมสนามอัพตันพาร์คได้แบบเต็มตาราคาที่พักรวมอาหารเช้าอยู่ที่ราว60ปอนด์หรือประมาณ 3,000 บาทครับท่านผู้ชมครับหลังจากทำกิจกรรมกันในลอนดอนนะครับคืนนี้ครับทีมงานของเราจะพักกันที่ West Ham Hotel นะครับซึ่งอยู่ในสนามอัพตันพาร์คเลยนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับก็ต้องขอบคุณทางสโมสร West Ham นะครับที่ติดต่อให้ทางทีมงานของอันซีนฟุตบอลทีมนี้พี่รักได้มาใช้โรงแรมติดขอบสนามนะครับจริงๆอย่างที่เราได้เห็นก็คือวันแข่งขันนี่ก็จะปรับสภาพจากโรงแรมนั้นเป็นเหมือนกับห้องสูทนะครับที่จะให้แขก VIP เข้ามาชมการแข่งขันแบบติดขอบสนามนะครับแต่ว่าที่นี่คืนนี้จะเป็นที่พักค้างแรมของเราและเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าครับเราจะออกเดินทางไปสเปนไปพบกับดารารับเชิญคนต่อไปนะครับแฟนบอลทีมบาร์เซโลน่ารอเราอยู่ที่สเปนครับเพราะเชียร์บาร์ซ่าไม่เคยแคร์ว่าทีมอื่นจะคิดอย่างไรนูแคมนั้นเหมือนต้นไทรแต่กิ่งใบคลุมใจร่มเย็นอารมณ์ดีเพราะมีเมสซี่ก็มีพี่แล้วมันก็ไม่ต้องกลัวใครหลับตาเห็นปิเก้ที่ไรก็อุ่นใจเมื่อคู่ปูโยยิ่งเราก็ยิ่งสบายโอ้เย่ยิ่งกับใครก็ลืมนอนเราก็นอนสบายทุกคืนเป็นความสบายส่วนตัวโอ้โหอารมณ์เย็นเหมือนอินเนสตามีเนมาก็ยิงกันบัลไลบาซ่าน้อยน้อยลอยกลางใจคิดถึงที่ไรก็อารมณ์ดียิ่งเราก็ยิ่งสบายโอ้ยิ่งกับใครก็ลื่นนอนเราก็นอนสบายทุกคืนเป็นความสบายส่วนตัวอารมณ์เย็นเหมือนอินเนสตายิ่งมีแม่มาโอ้โหยิ่งกันบันเลยบาซ่าน้อยลอยกลางใจคิดถึงที่ไรก็อารมณ์ดีธนกฤตเอ้าสวัสดีครับพี่เก่งสวัสดีครับว่าแจมเหรอนะโอ้โหอันซีนฟุตบอลตามหาตัวเรามานานแล้ว ตามเสียงมาเลยครับรู้ว่าเป็นแฟนบอลแล้วก็ปกติเล่นบอลด้วยครับผมเป็นนักร้องที่เครซี่เรื่องฟุตบอลครับแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดอยู่อังกฤษเนี่ยเราคบกันไม่ได้ต้องใช้คำว่าคบกันไม่ได้คุณเป็นแฟนแมนยูผมลิเวอร์พูลเนี่ย
โอ้แต่ที่เราเจอกันสเปนอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพันธมิตรพันธมิตรครับผมเราอยู่ที่บาร์เซโลนานะครับกับว่านธนกฤตนะฮะก็ดารารับเชิญอันซีนฟุตบอลคงจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลที่เขารักนอกเหนือจากการเล่นดนตรีครับมาพูดคุยกันในวันนี้นะฮะวันนี้เนี่ยมีโปรแกรมแน่นเอียดได้เลยครับนะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเรื่องราวของเมืองบาร์เซโลนาเยี่ยมเลยครับเราอยู่กันที่หนึ่งในศิลปะชั้นยอดของเมืองนี้ซึ่งสร้างกันเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จสักทีครับนะฮะมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของฟุตบอลบาร์ซ่าแล้วก็ทีมร่วมเมืองอย่างเอสปันยอลมาคุยกันด้วยนะฮะว่านมาที่นี่กี่ครั้งแล้วครับผมเหรอครับนี่เป็นครั้งแรกของผมกับเมื่อกี้เขาอยากเข้ารายการใช่ครับเขาชอบเขาเป็นแฟนอันซีนฟุตบอลครับขายนั่งซีดานนี่ฮะตรงไข่ดาวเหมือนกันเลยใช่ครับผมมาที่นี่เป็นครั้งแรกครับที่สเปนแล้วก็ที่บาร์เซโลนาจะติดตามบาร์ซ่ามานานแล้วติดตามมานานครับเดี๋ยวหาที่ว่างๆนั่งจิบกาแฟคุยกันหน่อยได้สิครับเรื่องของบาร์เซโลนาครับผมว่านตามอยู่นะฮะแล้วก็ปีนี้ได้ลุ้นแชมป์บอกว่าได้ลุ้นแชมป์แต่ได้แชมป์หรือเปล่ายังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินกาแฟกันครับTanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse, me encierro.ท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับว่านธนกฤตนักร้องอารมณ์ดีที่ซากราดาฟามิเลียซึ่งเป็นผลงานชิ้นโบแดงของอันโทนีกาวดีสถาปนิกชื่อดังชาวคาตาลันซึ่งเป็นอาร์ตนูโวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับซากราดาฟามิเลียเริ่มสร้างตั้งแต่ปี1882ประกอบด้วยหอคอย18ยอดจนถึงปัจจุบันผ่านมาแล้ว132ปีสร้างเสร็จแค่8ยอดเท่านั้นกำหนดการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี2026หรืออีก12ปีข้างหน้าครับท่านผู้ชมครับซากราดาฟามิเลียอยู่ข้างหลังเราครับผมให้ชื่อว่าอาคารเจ็ดชั่วโคตรทำไมอย่างนั้นครับมันสร้างเท่าไหร่ไม่เสร็จสักทีว่าเลยที่มาที่นี่3ครั้งแล้วครับก็เว้นช่วงประมาณปีเว้นปีคืบหน้าไหมครับพี่มันก็คืบแต่ว่าเราดูไม่ออกหรอกที่เราดูออกคือก็ยังก่อสร้างอยู่เงี้ยฮะผลงานของกาวดีศิลปินหลักของเป็นคนเมืองนี้เลยเมืองบาร์เซโลนาหมายถึงว่าเขาก็ยังทำอยู่คือยังสร้างอยู่สร้างมา100ปีแล้วอะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองแต่ว่านี่ในถ้วยกาแฟอะไรนี่จะสวยอันนี้เสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วไม่จริงแต่ของจริงเออต่อเติมมาวันนี้ชิลๆครับกับว่านธนกฤตนะครับครับผมดารารับเชิญในอันซีนฟุตบอลก่อนที่จะไปลุยเรื่องของฟุตบอลวันนี้คุยเรื่องแบ็กกราวด์ฟุตบอลของว่านก่อนได้เลยครับเป็นคนที่พี่รู้ว่าเป็นแฟนแมนยูล่ะใช่ครับนะแล้วก็จากสเปนเนี่ยก็นบเอียงมาทางฝั่งบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาเท่านั้นนะชอบตั้งแต่เมื่อไหร่บาร์ซ่านี่ตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็พอเริ่มดูฟุตบอลเริ่มชอบแมนยูเริ่มรู้สึกว่ากีฬาเนี้ยมีเสน่ห์ก็ติดตามทีมที่เก่งๆดังๆในยุคที่เราเป็นเด็กๆนะครับก็จะเป็นเอซีมิลานว่าจะเป็นไบเยิร์นมิวนิกบ้างถ้าเป็นฝั่งสเปนเนี่ยตอนนั้นบาร์เซโลนาก็จัดการบาร์เซโลนาในยุคที่ว่านชื่นชอบนั้นเป็นยุคที่หลุยฟานเก่าเป็นผู้จัดการทีมครับมีนักฟุตบอลชื่อดังมากมายเช่นแพทริกไคเวิร์ตลุยฟิโก้ริวาโดถือเป็นยุคที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันในประเทศสามารถคว้าดับเบิลแชมป์ทั้งลาลิก้าและถ้วยโคปาเดเรในปี1998และในปีถัดมาก็สามารถคว้าแชมป์ลาลิก้าได้อีกครั้งในการฉลองครบรอบ100ปีของสโมสรครับนี่วันนี้เราคุยกันแบบต้องบอกบ้านๆเลยนะบ้านๆครับจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์นะเสียงก่อสร้างเข้ามาไม่มีดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นนี่คือบรรยากาศกลางเมืองบาร์เซโลนาจริงๆนะครับผมแล้วบาร์ซ่าปีนี้ก็ถือว่าโอ้โหลุ้นแชมป์เหนื่อยหน่อยนะมีมาดริดแล้วก็มีแอตมาดริดนะฮะสามทีมที่กำลังสู้กันอยู่ถ้าอีกสักวีคสองวีคผมอาจจะมาเชียร์บาร์ซ่าอย่างเดียวก็ได้ครับผมถอดใจกับแมนยูแล้วปีนี้ไปกันใหญ่แล้วแล้วปีหน้าอาจจะไปย้ายไปแมนซีเลยนะฮะใช่ครับเหมือนกันไปใกล้ๆเก็บกระเป๋าแป๊บเดียวแต่ไม่ย้ายมาลิเวอร์พูลเหรอลิเวอร์พูลไม่ไปดีกว่าครับมันจะดูหักดิบเพื่อนร่วมเชียร์กันเกินไปครับผมนี่อารมณ์เนี่ย
ตอนแรกกะจะแบกกีตาร์ตัวใหญ่มาแล้วนะสงสารทีมงานบอกเอาแบบเล็กๆมาแล้วกันครับผมแตกต่างกันไหมเวลาว่าเล่นอูเลเล่กับเล่นกีตาร์เนี่ยคือเป็นหลักผมที่ผมเล่นกีตาร์ครับอูเลเล่เนี่ยก็จับมาเล่นบ้างสนุกๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันก็จะมีเสน่ห์ของมันที่มันให้ความรู้สึกกับเราไม่เหมือนกับกีตาร์ทับถ้าเหมือนบอลนี่เหมือนกับเล่นฟุตซอลอะไรอย่างงี้ป่ะโต๊ะใหญ่โต๊ะเล็กใช่ครับถ้าคิดแบบนั้นก็ได้เพราะว่ามันคนละอาการกันหลายคนจะบอกว่าเล่นกีตาร์ไม่ได้เจ็บมือเจ็บนิ้วก็เลยเอาอันเล็กๆเอากูเล่มาเล่นคิดว่าจะง่ายกว่าแต่ว่าจริงๆก็ยากเหมือนกันยากนะเหมือนเราไปเตะฟุตซอลครับสมมุติเราเตะสนามบอลน้ําใหญ่หญ้าอยู่แล้วเอ้ยฟุตซอลดีกว่าวิ่งน้อยๆไปเจอฟุตซอลปุ๊บช็อกเลยเทคนิคอีกแบบนึงส่งกันแบบเฮ้ยใช่ใช่ใช่ช็อกเลยเออถ้าเกิดเปรียบเทียบก็ได้ครับอารมณ์นั้นคนละแบบนอกจากทีมฟุตบอลสโมสรบาร์เซโลนายังมีทีมฟุตซอลระดับชั้นนำของสเปนหลักการฝึกซ้อมใช้เบสิกฟุตบอลแบบเท้าสู่เท้าเหมือนสไตล์การเล่นของทีมฟุตบอลนักเตะหลายคนเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติสเปนที่เคยครองแชมป์ฟุตซอลโลก2สมัยซ้อนในปี2000และปี2004ครับอันซีฟุตบอลเนี่ยเราพาแขกรับเชิญของมาเนี่ยครับก็จะไปดูเรื่องของฟุตบอลล้วนๆนะอาจจะมีแสงเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องดนตรีศิลปะอะไรต่างๆครับวันนี้เนี่ยก่อนที่จะไปแคมป์นูครับผมนะพี่จะพาไปที่สนามโอลิมปิกสเตเดียมโหอันนี้ตอนนั้นผมยังเด็กน้อยอยู่เลยครับตอนเป็นเจ้าภาพปี92ป .1 ประมาณนี้ป .1 ป .2 ไม่เกินครับ92นี่ครับก็โหบาร์เซโลน่านี่เขาบอกว่าเขาโดดเด่นกว่ามาดริดคือคุยทับคนเมืองหลวงเลยนะว่าเคยเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกมาแล้วสำหรับประเทศนี้มีเขาที่เดียวแต่ว่าคนเมืองมาดริดยังไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นแล้วหลังๆมาดริดเนี่ยบิดมา 2-3 ครั้งก็แพ้ลอนดอนแพ้โตเกียวอะไรเงี้ยยังไม่ได้อยู่ไงนะเดี๋ยวจะไปดูสนามกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นสนามสำหรับเป็นทัวริสต์ไปดูแล้วล่ะไม่มีไม่มีการใช้ไม่มีเดิมเคยเป็นของเอสปันยอนซึ่งเป็นคู่แข่งร่วมเมืองแล้วมันมีประวัติศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับเอสปันยอนกับบาร์เซโลน่าครับผมเป็นทีมร่วมเมืองกันเนี่ยแบบแล้วสนามสวยมากสนามอยู่บนเนินเขาเลยเดี๋ยวเบรกหน้านะจะพาไปชมเราออกไปนอกเมืองกันนิดเดียวเท่านั้นนะครับอยู่จากห่างจากย่านกลางเมืองเนี่ยพี่ประมาณสักไม่เกิน20นาทีสบายครับนะเดี๋ยวไปกันได้ครับ